สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Over Review นะครับก็สำหรับใครเนี่ยที่คลิกเข้ามาเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็น่าจะทราบดีแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แน่นอนแล้วว่าต้องเป็นคลิปเนี่ยสอนปลูกพืชผักสวนครัวกวนตีนเลยโอเคครับก่อนที่จะโดนคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะครับกระทืบผมซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นของเราดีกว่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คือคลิป10ท่าไม่ตายของโกคูเนี่ยที่โกคูใช้บ่อยๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็มีบางท่าที่หลายคนเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นเลยหรือบางท่าในที่หลายคนเนี่ยเห็นบ่อยๆจนจำได้นะครับก็คัดมาทั้งหมดเนี่ย10ท่าไม่ตายและกันจะมีท่าที่คุณเนี่ยชื่นชอบหรือเปล่าหรือจะมีท่าที่คุณเนี่ยเคยดูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับมัดเป่ายิงฉุบแน่นอนแหละว่าชื่อท่าเนี่ยมันติ๊งตองมากๆเลยถ้าไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยคือท่าไม่ตายของโกคูสมัยเด็กๆเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับแต่ท่านี้นะครับโกคูเนี่ยใช้ปราบศัตรูมานักต่อนักแล้วตอนเด็กซึ่งแน่นอนแหละว่าหนึ่งในผู้ที่ร่วมชะตากรรมในการโดนท่านี้ของโกคูนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือบุคคลในตำนานอย่างยำฉานั่นเองมาที่ท่าที่2ท่าแยกร่างภาพลวงตา3ชั้นแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องเฟี้ยวแน่นอนสำหรับท่านี้โกคูนะครับใช้ท่านี้เนี่ยตอนเป็นเด็กเลยนะครับในสมัยศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่21โดยโกคูนะครับสามารถใช้ท่านี้ได้นะครับโดยการเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ยท่านี้นะครับจากที่แจ็คกี้ชุนเนี่ยใช้ดวงตาแค่2ชั้นโกคูนะครับเฮียแกเพิ่มเป็น3ชั้นเลยเรียกว่าเกทับเข้ามาและในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโกคูนะครับก็ยังนำมาท่านี้เนี่ยมาใช้อยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าที่โคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับในการต่อสู้ของโกคูมาที่ท่าที่3ท่าซิกเนเจอร์ของโกคูเลยนะครับก็คือคาเมฮาเมฮาหรือในชื่อภาษาไทยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้านะครับพร้อมกับเสียงในตำนานอย่างน้าต่อยเซมเบ้เนี่ยในการมาพากย์เนี่ยบอกเลยว่าได้อารมณ์โคตรๆเอาง่ายๆนะครับโกคูใช้ท่านี้ได้ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือใช้ได้เนี่ยมากเกินกว่า100ครั้งแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกการต่อสู้ของโกคูนะครับเขาเนี่ยจะต้องใช้พลังคลื่นเต่าอยู่เสมอเลยเพราะว่าพลังนี้นะครับถือว่าเป็นพลังเนี่ยที่เป็นต้นตำรับนะครับของสำนักเต่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เราจะเห็นท่านี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของโกคูเสมอเลยเวลาการต่อสู้ไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็จะมักจะใช้ท่านี้อยู่เสมอมาที่ท่าต่อไปหมัดตะวันซึ่งแน่นอนแหละว่าหมัดตะวันเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะครับมันไม่ใช่เป็นท่าของโกคูนะครับมันเป็นท่าต้นฉบับเนี่ยของเทนชิงฮังที่เทนชิงฮังเนี่ยมักใช้เสมอเวลาการต่อสู้ซึ่งโกคูนะครับทำการลอกเลียนแบบท่านี้นะครับเพราะอย่างที่เราทราบแหละว่าโกคูเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆในการที่จะก๊อปปี้ท่าศัตรูนะครับคือเห็นได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถก๊อปปี้ได้แล้วนะครับโดยเขาเนี่ยมักจะนำท่านี้นะครับมาใช้เมื่อยามคับขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โจมตีศัตรูหรือเวลาที่ต้องหนีศัตรูนะครับถือว่าเป็นท่าที่โคตรจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเวลาโดนท่านี้ไปนะครับจะต้องแสบตากันทุกคนเลยนะครับคือจะต้องพกแว่นไว้เลยนะเพื่อเป็นการแก้ทางสำหรับท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ทางท่านี้แบบง่ายๆเลยนะก็เป็นอันว่านะใครที่จะสู้กับโกคูนะครับพกแว่นไว้เลยเพราะยังไงเนี่ยคุณเนี่ยต้องมีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอนมาที่ท่าต่อไปหมัดเจ้าพิภพหรือหมัดไคโอเคนซึ่งแน่นอนแหละว่าท่านี้เนี่ยเรียนมาจากท่านไคโอหรือว่าท่านเจ้าพิภพซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นการเพิ่มพลังและความเร็วขึ้นอย่างฉับพลันคือถ้าใครใช้ท่านี้นะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นพลังก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับจากพลังกายของตนเองซึ่งแน่นอนแหละว่าสังเกตได้โคตรง่ายเลยนะครับจะมีออร่าสีแดงนะครับขึ้นรอบตัวเองนะครับโดยการใช้ครั้งแรกนะครับกับนับปะ1เท่าครั้งที่2นะครับใช้กับปาจิต้า3เท่านะครับแล้วก็จะมีการใช้ครั้งที่3นะครับกับกีนิว1เท่านะครับแล้วก็การใช้ครั้งสุดท้ายในดราก้อนบอลภาค Z นะครับก็คือในการปะทะกับฟรีเซอร์ซึ่งในตอนนั้นนะครับใช้สูงถึง20เท่าด้วยกันซึ่งก็เรียกได้ว่าพลังกายของโกคูตอนนั้นน่ะมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นแบบโคตรเลยนะครับโดยหลังจากจบดราก้อนบอล Z มาถึงภาคดราก้อนบอลซูเปอร์โกคูก็ได้ใช้ท่าไคโอเคนเนี่ยมาผสมกับซูเปอร์ไซย่าก็อดซูเปอร์ไซย่าหรือซูเปอร์ไซย่าบลูซึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นการเพิ่มพลังของโกคูแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจึงทําให้ท่านี้เนี่ยโคตรจะมีประโยชน์กับโกคูมากๆก็ไม่แปลกใจแหละครับที่โกคูจะนำท่านี้กลับมาใช้อีกครั้งในดราก้อนบอลซูเปอร์มาที่ท่าต่อไปบอลเกงกิแน่นอนแหละว่าท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เรียนมาจากท่านเจ้าพิภพหรือท่านไคโอนะครับซึ่งมันมี2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กนะครับโดยโกคูเนี่ยสามารถถือไว้ในมือข้างเดียวได้และอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหญ่นะครับซึ่งจะต้องใช้2มือเนี่ยในการที่จะเอาพลังนี้มานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็เป็นการนําพลังนะครับของมูมวลธรรมชาติต่างๆเนี่ยที่อยู่ทั้งในโลกและในจักรวาลนะครับก็คือขอพลังพวกนั้นมาเนี่ยในการให้มอบพลังมา
ในการจัดการนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าบอนเกงกินะครับจะมีจุดเด่นที่ว่าจะไม่ทำร้ายนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนชั่วร้ายเลยเนี่ยจะไม่สามารถรับบอลเกงกิได้นะครับก็ถือว่าเป็นพลังแห่งมิตรภาพที่แท้ทรูเลยนะครับนี่แหละครับเป็นต้นแบบพลังมิตรภาพในเรื่องดราก้อนบอลแรกเลยมาที่ท่าที่7เคลื่อนย้ายในพริบตาเป็นท่าที่โกคูเนี่ยเรียนมาจากชาวยาโดแรดซึ่งเป็นชาวดาวเนี่ยที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่ามักจะมีสกิลแปลกๆอยู่เสมอซึ่งโกคูเนี่ยก็ได้เรียนสกิลนี้มาโดยเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับก็คือเป็นการจับพลังของอีกฝ่ายแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับไปหาอีกฝ่ายนึงซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นสกิลเนี่ยที่โคตรจะมีประโยชน์สำหรับโกคูมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายในพริบตาไปหาศัตรูหรือว่าจะหนีนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบนะครับและเราจะเห็นว่าโกคูเนี่ยจะใช้สกิลนี้เนี่ยบ่อยมากๆเลยในช่วงหลังๆมาที่ท่าที่8ฟิวชั่นซึ่งแน่นอนแหละว่าฟิวชั่นเนี่ยมันจะมีการฟิวชั่น2รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบแรกนะครับเป็นการฟิวชั่นโดยใช้โปตาร่านะครับแล้วก็รูปแบบที่2เนี่ยเป็นการฟิวชั่นนะครับโดยการที่ว่าได้เรียนรู้เนี่ยมาจากชาวดาวเมตามอนในปาราโลกนะครับเป็นวิชาที่รวมร่างกันโดยให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องมีพลังที่เท่าๆกันและเวลาฟิวชั่นเนี่ยจะต้องมีองศาที่เท่ากันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าฟิวชั่นไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้การฟิวชั่นนั้นน่ะจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับอย่างที่เราเห็นเลยในเดอะมูฟวี่ที่ผ่านมาเสริมเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับสำหรับการฟิวชั่นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการรวมร่างของทั้งสองฝั่งนะครับมันไม่ใช่แค่การรวมกันและพลังรวมกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการคูณพลังเนี่ยเข้าไปเนี่ยหลายเท่ามากๆเลยจึงเป็นสกิลเนี่ยที่โคตรจะดีมากๆเวลาเจอศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับมาที่ท่าที่9ฮักไคหรือท่าทำลายล้างแน่นอนเหรอว่าท่านี้นะครับถ้าใครติดตามแต่อนิเมะดราก้อนบอลนะครับก็จะไม่ทราบว่าโกคูนะครับสามารถใช้ฮักไคได้แต่ถ้าคุณได้ติดตามมังงะดราก้อนบอลมาโดยตลอดจะทราบว่าโกคูจะสามารถใช้ท่าฮักไคได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแหละครับเพราะว่าวิสนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของโกคูเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของบิลด้วยใช่ไหมครับการที่บิลใส่ฮักไคได้มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โกคูนะครับจะสามารถใส่ฮักไคได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าด้วยประสิทธิภาพและก็พลังในการโจมตีเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าบิลนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเขาพัฒนาตัวเองมาให้ดีๆนะครับท่านี้จะมีประโยชน์กับเขามากๆเลยนะครับในอนาคตต่อไปนี้มาที่ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าใหม่ล่าสัตว์ของโกคูเลยก็ได้นะครับท่าใหม่ล่าสัตว์อันนี้เนี่ยก็คือเป็นอัลตร้าอินสติ้งหรือโกคูสุดยอดสัญชาตญาณหรืออีกชื่อนึงก็คือโกคูอัตตานิยมชื่อมันจะเยอะไปไหนเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดวิชาสุดยอดนะครับระดับเทพเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าผู้ที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับจะต้องมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ในระดับสูงเลยแหละครับเพราะว่าการต่อสู้ทั้งการโจมตีและการตั้งรับนะครับจะใช้สัญชาตญาณล้วนๆเลยนะครับก็คือตัดความคิดทุกอย่างในการโจมตีและตั้งรับนะครับจึงทำให้ลดระยะเวลานะครับในการใช้ท่าต่างๆจึงทำให้เขาเนี่ยรวดเร็วมากๆเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่าจึงทำให้เขาเนี่ยเร็วทั้งการโจมตีเร็วและทั้งการต่อสู้นะครับจึงทำให้เกิดนักรบที่แข็งแกร่งนะครับอย่างโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับจะเรียกว่าเป็นท่าก็ได้หรือจะเป็นร่างก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์ของเขานะครับคือถ้าเขาเป็นแบบว่าอัลตร้าอินสติ้งแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมเขาก็จะออกสีเงินขาวซึ่งแน่นอนเลยว่า10ท่าต่างๆที่ผมได้นำเสนอวันนี้เนี่ยจะต้องมีท่านี่ที่คุณโดนใจสุดๆเลยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยชอบท่าไหนมากที่สุดนะครับเตือนก่อนไม่เอาท่า6สูงนะฮะลองคอมเมนต์มาข้างล่างเลยว่าชอบท่าไหนพร้อมเหตุผลด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละท่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันหรือเปล่าและถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับจะมีการประมูลสินค้าดราก้อนบอลนะครับทุกวันเสาร์เนี่ยฝากไว้ด้วยละกันนะครับ 20:30 นะครับหรือสามารถติดต่อก็ได้นะสมมุติถ้าใครแบบเอ้ยอยากจะได้โมเดลฟิกเกอร์ดราก้อนบอลเนี่ยไปไว้เท่ๆก็แฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ